ก็กระแสตอบรับของลาลีดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบใจทุกคนเนาะทั้งทีมงานที่แบบไม่รู้จะบรรยายยังไงทีมนี้ต้องเปลี่ยนหลายล็อตมากเพราะว่าเหนื่อยกันมากถ่ายไปออนไปค่ะใช่แล้วก็แฟนๆทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจแล้วก็ทำให้ตัวละครของเราสมบูรณ์ขึ้นค่ะก็ปิดกล้องแล้วเมื่อวานหายเหนื่อยค่ะเพิ่งปิดกล้องใช่เพิ่งปิดกล้องเมื่อวานค่ะใช่ถึงมีโอกาสได้รับงานตอนนี้ชื่นใจเนาะใช่ค่ะก็ชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยนอนหลับฝันดีแล้วเหลืออีกไม่กี่ตอนค่ะคาดหวังเรตติ้งตอนจบไหมคะว่าแบบพีคๆเลย2หลักไปเลยค่ะก็ใกล้จะจบแล้วเนาะก็ถ้าขออะไรได้สักอย่างเนาะไม่ค่อยขออะไรเท่าไหร่ก็อยากจะขอให้ถึง2หลักนะคะถ้าแฟนๆทั้งประเทศสนับสนุนก็ฝากด้วยนะคะดูสดเนาะเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะหลายคนบอกว่าบทแรกค่อนข้างแรงจริงหรือจริงตัวสำหรับเราคิดอย่างนั้นไหมหรือว่ายังไงคิดอย่างนั้นแหละค่ะคิดอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าก็ด้วยสปิริตของความเป็นนักแสดงเนาะก็รับแล้วก็ต้องเต็มที่ค่ะแล้วก็ไม่อยากทำให้แฟนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ผิดหวังค่ะว่าทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็สำหรับมินก็เราก็มีการปรึกษาผู้ใหญ่เยอะเนาะเพราะว่าในเรื่องมันก็จะมีด้วยความสมจริงแล้วก็บทบาทเราก็ให้เกียรติคนดูค่ะว่าคือเดี๋ยวนี้คนดูเก่งแล้วเราก็อยากให้ทุกอย่างมันเหมือนจริงที่สุดอะไรเงี้ยในความเป็นจริงอะค่ะอย่างนี้เรื่องต่อไปมันทำให้เราต้องแบบว่าเพิ่มเลเวลไหมไม่เรื่องต่อไปก็จะเป็นคอมเมดี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เร่งถ่ายอยู่เหมือนกันก็น่าจะออนไล่ๆกันเลยละค่ะใช่เรื่องต่อไปก็จะตัดมาเป็นคอมเมดี้หนักๆเลยค่ะก็แฟนคลับบางส่วนก็เห็นแล้วก็บอกว่ายังมูฟออนไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยยังติดกับหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีก็คนมันติดตามเหมือนกันภาพนี้ไม่กลัวหรอกเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพอบทบาทมันพาไปอ่ะก็จะได้เห็นความสนุกรูปแบบใหม่ค่ะก็แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็มาลุ้น2นาฬิกากันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนจบตื่นเต้นมากค่ะเป็นเดือนแฟชั่นเป็นเดือนแฟชั่นมาเป็นยังไงบ้างอันนิวยอร์กใช่ไหมคะค่ะก็เวนิสหรือนิวยอร์กเอานิวยอร์กก่อนอ๋อโอเคค่ะก็ที่นิวยอร์กก็สนุกดีค่ะเพราะเป็นเมืองโปรดอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆด้วยค่ะก็จะเป็นลุคที่ต่างออกไปแฟนๆก็จะไม่ค่อยได้เห็นเนาะดูกระแสตอบรับดีค่ะเพราะเป็นลุคที่แบบเหมือนแคชชวลแล้วก็สตรีทมากขึ้นเหมือนตอนนี้เดินสายแฟชั่นเต็มตัวเลยเนาะก็ถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรที่กว้างขึ้นสนุกขึ้นเราก็ยินดีค่ะโอกาสเวลาไปทำอย่างนี้มันสนุกมากขึ้นไหมคะสนุกเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ถ่ายละครเยอะค่ะก็แบบปีนึงอาจจะรับสัก5เรื่อง4เรื่อง3เรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีลิมิตที่สามารถที่จะไปทำงานรูปแบบอื่นได้มากขึ้นด้วยแต่ก็มีคนจับผิดนิดนึงเนาะแต่ว่าเรื่องแบบว่าอะไรนิดนึงกันแล้วใช่ก็มีบ้างซึ่งมันก็เป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีดังดีค่ะเราไม่น้อยใช่ไหมเราซูมแล้วค่ะจริงมันไม่ใช่มันเป็นผมมันเป็นผมที่รอดไปอย่างเงี้ยพอมันยาวแล้วมันเป็นคนก็เลยที่มันเป็นอย่างเงี้ยใช่มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหถ้าขนจักรยายาวขนาดนั้นเป็นผู้ชายแล้วใช่แต่เราก็ก็ดีค่ะดังดีเขียนข่าวได้แสดงว่าคนก็ซูมกันแบบซูมกระหน่ำเลยใช่เราก็แบบเราอ่ะซูมเพราะเราอ่ะมีคนส่งมาช่วงที่ถ่ายละครออนแอร์อยู่ด้วยอะค่ะก็ส่งไปให้ดูแล้วก็ด้วยความที่เวลาน้อยอะเพราะต้องรีบเปลี่ยนชุดถ่ายละครใช่ไหมคะเราก็ซูมดูนี่มันผมนี่แล้วผมมันยาวเป็นเหมือนหางคนที่เทลอะเราก็เลยแบบก็ปล่อยผ่านไม่ได้คิดอะไรโอเคขอบคุณค่ะมีวิสเซอร์นิดนึงค่ะวิสเซอร์นิดนึง